สาวประกาศ26นักเตะรุ่นไม่เกิน17ปีเข้าแคมป์เตรียมบูถ้วยเอเชียรอบคัดเลือกแข้งสาวทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีประกาศรายชื่อนักเตะจำนวน26คนเข้าแคมป์ฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมลงสนามชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกแข้งสาวประกาศรายชื่อ26นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเข้าแคมป์เก็บตัวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรอบ2ระหว่างวันที่17ถึง24กันยายนที่บุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมจังหวัดบุรีรัมย์1อาทิมาบุญประกันภัยสโมสรสุรินทร์หินโคนยูไนเต็ด2พิมลภัทรอี้วงสโมสรฟุตบอลหญิงพระนคร3อชิรยายิ่งสกุลสโมสรฟุตบอลหญิงพระนคร4อลิศดายุทธกาศสโมสร MH นครศรีซิตี้5พิญญาภัทรกลิ่นคล้ายสโมสร BSLWUFC 6มาติกาท่าพริกสโมสร BSL WFC 7กุลิศราลิ้มปวานิชสโมสร BSL WFC 8อมิตาปลายด่วนสโมสร BRU บุรีรัมย์อคาเดมี่9สุนินดาสิงหเสนีสโมสรฟุตบอลหญิงพระนคร10พัทรธิดาแสงแลบสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง11ปริญญาภัทรมูลดงสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง12จิราลักษณ์คำตันสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง13พัชราพรคู่เชื้อสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง14รสิตาเถาเบาสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี15ณภัทรสวรรค์สืบสวนสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี16จุไลพรใจมูลละวงสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี17พรทิตาสิทธิสารสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี18อัญชิตถาหอมตะโกสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี19เบญญาภาสิงห์ใสสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี20ลัคนาจิตเที่ยงสโมสรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร21แมดดิสันเจดแคสทีนสโมสรนอร์ทแคโรไลนาฟิวชั่น22สิริวิมลมุกดาสกุลพิบาลสโมสร MH นครศรีซิตี้23มานิตาน้อยเวชสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี24ปรีชากรเครือชื่นชมสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี25ชุติการกิติคุณสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น26ชนทิชาปัญญารุ้งสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นสำหรับนักฟุตบอลที่มีรายชื่อดังกล่าวจะต้องเดินทางมารายงานตัวเพื่อเข้าแคมป์เก็บตัวที่โรงแรมเจปาร์คจังหวัดชลบุรีเวลา13นาฬิกาตั้งแต่วันที่21สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนและจัดคัดผู้เล่นเหลือ23คนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรอบ2โดยโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญิงศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรอบ2มีดังนี้วันที่19กันยายนเวลา20นาฬิกา30นาทีไทยพบกับอิหร่านวันที่21กันยายนเวลา20นาฬิกา30นาทีอินเดียพบกับไทยวันที่23กันยายนเวลา20นาฬิกา30นาทีเกาหลีใต้พบไทยณัฐวัฒน์สุภาณิชสปีดคว้าเจ้าลมกรดกาญจนบุรีเกมฉลามต้นน้ำกวาด3ทองการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48กาญจนบุรีเกมที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่16สิงหาคมหั
ไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันกรีฑาชิง12ทองวิ่ง100เมตรชายณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมเยาวชนทีมชาติไทยเร่งสปีดเอาชนะรุ่นที่ทีมชาติอย่างธวัชชัยหิมเอียดจากชัยภูมิและชยุทธคงประสิทธิ์จากกทม.เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 10.48 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองส่วนวิ่ง100เมตรหญิงสุภาณิชภูลเกิดนักวิ่งทีมชาติไทยจากกทม.เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 11.66 วินาทีส่วนเหรียญเงินอธิชาเพชรกุลจากปทุมธานีและทองแดงสุภาวันที่ปัดสุราษฎร์ธานีด้านประเภทอื่นๆเฉพาะทองวิ่ง 10,000 เมตรหญิงลินดาจันทชิตจากอุดรธานี 39.36.15 นาทีวิ่ง 10,000 เมตรชายณัฐวุฒิอินนุ่งจากชลบุรี 33.16.88 นาทีคว้างจากชายเกียรติประดิษฐ์ศรีสายจากกทม 52.03 เมตรข้างจากหญิงจินตนาจาริทองจากลำพูน 38.61 เมตรกระโดดค้ำชายกสิณภพชมชนะจากนครปฐม 5.40 เมตรกระโดดไกลชายณรงฤทธิ์สุภศรจากศรีสะเกษ 7.25 เมตรวิ่ง400เมตรหญิงเบนนี่นนทนำจากกาญจนบุรี 55.19 วินาทีวิ่ง400เมตรชายสราวุธนวลศรีจากชุมพร 47.20 วินาทีวิ่งผลัด 3x800 เมตรหญิงกาญจนบุรีวันที่7มิถุนายน 86 นาทีวิ่งผลัด 3x800 เมตรชายกทม.เวลา 5.54.02 นาทีด้านกีฬาว่ายน้ำต้นน้ำกันตีมูลฉลามหนุ่มทีมชาติไทยจากกทม.คว้า3เหรียญทองจากกันเชียง50เมตรเวลา 26.51 วินาทีฟรีสไตล์800เมตรชายเวลา 8.15.83 นาทีและผลัดฟรีสไตล์4x200เมตรชายส่วนรุ่นอื่นๆเฉพาะทองฟรีสไตล์100เมตรหญิงฝนปลายแย้มสวนจากกทม. 58.52 วินาทีเดี่ยวผสม200เมตรชายดุลยวัฒน์แก้วศรียงจากนครศรีธรรมราชวันที่2เมษายน35นาทีกบ200เมตรหญิงชนิตรารอดสมจากปทุมธานี 2.36.07 นาทีขณะที่กีฬาจักรยานประเภทภูเขา Cross Country ชายเหรียญทองตกเป็นของวรพงษ์เมืองสุขจากสะแก้วทำเวลา 1.52 ชั่วโมงส่วนประเภทหญิงวรินทร์เพชรประพันธ์นักปั่นทีมชาติไทยจากนครศรีธรรมราชคว้าเหรียญทองด้วยเวลา 1.39.34 ชั่วโมงส่วนเทควันโดรอบชิงชนะเลิศรุ่น87กิโลกรัมขึ้นไปชายธนาวัฒน์จรัสศรีจากขอนแก่นเอาชนะพิทักษ์ชนศรีสงครามจากนนทบุรี 12-2 คว้าเหรียญทองรุ่นไม่เกิน46กิโลกรัมหญิงภักจิราสุวรรณโนจากสงขลาเอาชนะพฤฒนพรแย้มชอบใจจากบุรีรัมย์ 16-3 คว้าเหรียญทองประเภททีมหญิง5คนรุ่น46กิโลกรัมไม่เกิน62กทม.เฉือนเอาชนะพิษณุโลก 48-46 คว้าเหรียญทองสรุปเหรียญการแข่งขันทองเงินทองแดง 1 กทม.23132122กาญจนบุรี12673นครศรีธรรมราช8554สมุทรสาคร6175ภูเก็ต477